เทศเมื่อวันที่25กรกฎาคมพ.ศ. 2510ณวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนตามธรรมดาในเวลาพรรษาการประกอบความเพียรรู้สึกว่าเป็นความสะดวกมาทุกๆการนี่จะพูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศก็รู้สึกว่าสม่ำเสมอไม่ร้อนนักไม่หนาวมากจนเกินไปการอยู่ก็มีที่จุดหมายเรียวเกียรของปัญหาเป็นร่วมกันจากนี้ถึงมันออกพรรษาเราก็ทราบภายในใจของเราทุกๆท่านว่าไม่มีความจำเป็นที่จะไปแรมวันแรมคืนที่ไหนในเวลาปกตินอกจากมีกรณีพิเศษซึ่งจำเป็นจะต้องไปโดยวิธีสัตตาหะกรณียกิจเท่านั้นนั่นในโอกาสซึ่งเราอยู่จำพรรษานี้จึงเป็นการที่เหมาะสมอย่างยิ่งจึงจะประกอบความภาคเพียรให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการฝึกตนโปรดทำให้จริงทุกๆด่านอย่าหัดเป็นคนหลักลอยจะเคยกินต่อนิสัยแล้วแต่อย่าในการต่อไปรีบแก้เสียในวันนี้ในเวลานี้เป็นลำหนักไปนั่นแหละเป็นการดีอย่ารอไปแก้ในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าจะเป็นการส่งเสริมนิสัยที่ไม่ดีซึ่งมีทางจะคอยกำเริบอยู่ทุกเวลานั้นให้มีกำลังมากขึ้นหลักนิสัยเป็นหลักสำคัญผู้จะดำเนินทางโลกและผู้จะบำเพ็ญทางธรรมหลักนิสัยเป็นสิ่งสำคัญมากเฉพาะอย่างยิ่งนิสัยของนักบวชเป็นนิสัยที่ต้องเป็นนิสัยที่มั่นคงอย่าให้เป็นคนหลักลอยทำอะไรทำให้จริงมุ่งผลประโยชน์ต่อกิจที่เราทำจริงๆและทำด้วยความสนใจการทำธุระหน้าที่ทุกประโยชน์โปรดใช้ปัญญาพินิจพิจารณาไปด้วยเราจะเห็นความบกพร่องซึ่งควรจะแก้ไขที่ตรงไหนบ้างในงานของเราที่กำลังทำไปเป็นประจำประจำไม่ว่างานประเภทใดเพราะนักบวชเป็นเพศที่ใคร่ครวญเป็นเพศที่สังรวมระวังไม่เป็นเพศที่โลดโผนแต่เป็นเพศที่เดียบเดียวอาหารในหน้าที่การงานที่ชอบทำลงไปแล้วมุ่งความสำเร็จเป็นที่ตั้งทุกกรณีผมมีความหิวกระหายอยากจะทราบผลแห่งการปฏิบัติของหมู่เพื่อนตลอดมาทั้งอยากจะทราบผลที่การได้ที่ได้อบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลานานมีผลปรากฏอย่างไรบ้างจากท่านผู้มาอบรมศึกษาซึ่งบางท่านก็อยู่เป็นเวลาหลายปีบางท่านก็เข้าออก
จะอยู่หลายปีหรือเข้าออกก็ตามหรือเอาหลักที่ว่าต่างท่านต่างมาศึกษาออกไปก็เพื่อปฏิบัติเข้ามาก็เพื่อมาศึกษาและปฏิบัติจึงไม่มีอะไรแตกต่างกันกับผู้ที่อยู่มาหลายปีและผู้ที่ไปมาหรืออย่าว่าเข้าออกเนื่องจากความมุ่งหวังมีเท่ากันทั้งผู้ที่อยู่เป็นประจำทั้งผู้ที่ไปมาอยู่ก็อยู่เพื่อประพฤติปฏิบัติไปก็ไปเพื่อประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกที่มีอยู่ภายในใจของตนเช่นเดียวกันการสอนก็รู้สึกว่าได้ทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านเท่าที่มีเพื่อบรรดาท่านที่มาศึกษาโดยไม่มีปิดบังลี้ลับไว้แม้แต่น้อยสอนทุกเวลาทุกอิริยาบถที่สอนตามแต่เหตุการณ์จะเกี่ยวข้องไม่ได้ตักเตือนในอิริยาบถใดสอนด้วยความจงใจมุ่งให้ผู้ได้รับจากคำสอนนั้นให้รู้จริงเห็นจริงตามธรรมะของพระพุทธเจ้าที่นำมาแสดงให้ฟังหยาบก็สอนส่วนกลางก็สอนละเอียดก็สอนจนเต็มกำลังความสามารถและไม่อาจจะสอนให้ยิ่งกว่าที่เท่าที่สอนมาแล้วไปได้เพราะความสามารถมีเพียงเท่านี้ท่านผู้มาศึกษาและปฏิบัติมีความรู้สึกอย่างไรบ้างบางกรณีเป็นสิ่งที่ยากๆทำไมจึงต้องพูดซ้ำๆซักๆออกมากมายจนถึงกับว่าเกิดความรำคาญในการสอนไม่เพียงแต่ว่าผู้ฟังอาจจะรำคาญจากการสอนซ้ำๆซักๆผู้สอนก็รู้สึกมีความรำคาญและบางครั้งหนักใจเหมือนกันเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ละเอียดพอที่จะท่องหรือไม่สามารถจะจดจำมาได้แต่นี่เป็นสิ่งที่เอาอย่างมาถึงก็จะต้องท่องบ่นเหมือนสวดมนต์หากเป็นผู้จงใจมาศึกษาจริงๆแล้วทำไมจะจำไม่ได้มีคนน่าสงสัยอยู่มากทั้งก็ทราบอยู่ว่าการสอนคนโง่ต้องถอนซ้ำๆสักๆจะให้มันเข้าใจเหมือนอย่างคนฉลาดนั้นเข้าใจไม่ได้แต่ก็อดจะคิดไม่ได้โง่ขนาดไหนถึงจะไม่เข้าใจในคำพูดในเรื่องหยาบนี่เป็นหลักที่จะให้พิจารณาอยู่ไม่น้อยหยิบประการหนึ่งการที่พาหมู่เพื่อนสมาทานตุดมขวัตก็เพื่อจะเห็นร่องรอยของงามแห่งกรรมฐานที่เข้าใจว่า
ตนดำเนินตามพระพุทธเจ้าบ้างการบิณฑบาตก็เป็นเครื่องดัดสันดานความเกลียดคร้านอันเป็นกิเลสประเภทหนึ่งและไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวในเมื่อมีอุปเลขรากมามากเดี๋ยวจะเห็นว่าการบิณฑบาตไม่จำเป็นเพราะอุปเลขรากก็มีอยู่แล้วนั่นเป็นประเภทหนึ่งการบิณฑบาตเป็นประเภทหนึ่งและเป็นกิจประจำของพระเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติไม่ควรจะมองข้ามไปมีเป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องถือเป็นประจำนี่นั้นซ้ำยังมีธุดงค์กับวัดย้ำลงว่าถือบิณฑบาตเป็นวัดนะเป็นของไม่จำเป็นเหตุใดพระพุทธเจ้าจะทรงย้ำแล้วย้ำเราซึ่งตั้งแต่วันอุปสมบทท่านก็ทรงแสดงครั้งหนึ่งแล้วเอวะอนิสสะมีบิณฑบาตเป็นข้อหนึ่งด้วยแฝงอยู่ในอนิสสะทั้งแปดนั้นมีน้ำท่ำยังมีทุดงย้ำเขาอีกสมาทานให้สมาทานถือสมาทานการบิณฑบาตเป็นว่าไม่ครับถึงไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวครับอัตเลกะลาบกินีหรือว่าเผื่อแล้วเห็นว่าการบิณฑบาตไม่จำเป็นตะกี้อัตเลกะลาบก็ถือว่าเป็นความจำเป็นหรือเป็นของมีคุณค่าอันหนึ่งที่ได้มาหรือเป็นของมีคุณค่าสำหรับศรัทธาที่นำมาถวายการบิณฑบาตก็ถือว่าเป็นคุณค่าของเราที่เราได้ดำเนินกิจวัตรหรือได้บำเพ็ญกิจวัตรไม่ให้บกพร่องและการงดเสียซึ่งอาหารที่มีผู้ตามมาส่งเลยจุดที่ได้ตรงใจไว้แล้วว่าจะไม่รับข้อนี้ก็เป็นตุดงควัตข้อหนึ่งและเป็นข้อสำคัญอีกเช่นเดียวกันเพื่อจะตัดความโลเลโลภมากในอาหารการขบฉันความธรรมนาของใจหากว่าเป็นฝ่ายกิเลสแล้วจะไม่มีเมืองพอดีจะพยายามขยับตัวขึ้นไปเสมอจนไม่ทราบว่าพูดถึงเรื่องสูงก็สูงจนมองไม่เห็นต่ำก็ต่ำจนคาดไม่ถึงเหมือนกันถ้าเป็นฝ่ายที่เหล็กแล้วจิตรู้สึกจะชอบด้วยกันทุกอย่างความอิ่มน้ำสำราญความอยู่สบายการใช้สอยสะดวกสบายการกบกันฉันมีเลื้อเฟือสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นเรื่องของใจสามัญของพวกเรานี่ชอบกันมากแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทั้งคุณทั้งโทษของสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นจึงแยกออกให้มีเวลาได้พิจารณาตัวของเราถ้าจะนอนจมอยู่กับความเหลือเฟือเสียทุกเวลาแล้วก็จะได้มองเห็นโทษแต่จะเป็นการเพิ่มพูนความนอนใจขึ้นเป็นลำดับฉะนั้นผู้สมาทานทุดงที่เกี่ยวกับการงดรับอาหารที่ตามส่งนี้ก็เพื่อจะตัดความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมไปตามรสตามชาติเป็นเพียงขวด
แล้วดัดแปลงตนเท่าที่จะดัดแปลงได้ไม่เพียงแต่งดรับอาหารที่ศรัทธาเข้าตามส่วนแม้แต่อาหารที่ได้มาในบาตรก็ยังมีอุบายวิธีอีกต่างหากในท่านผู้ปฏิบัติแต่ละรายละจะเลือกพินิจพิจารณาตัวเองว่าสมควรจะเอามากหรือน้อยแค่ไหนนี่ยังเป็นธรรมะที่ละเอียดเข้าไปอีกของในบาตรจะมีมากมีอาหารประณีตบรรจงแค่ไหนและเราจะปฏิบัติต่ออาหารที่มีอยู่ในบาตรนั้นด้วยหลักธรรมะข้อใดจึงจะเป็นที่เหมาะสมกับธรรมซึ่งเรามุ่งปรารถนาอยู่แล้วหรือจะให้เหมาะกับใจซึ่งเป็นไปด้วยความอยากเราต้องพิสูจน์ระหว่างความโลภกับธรรมะที่มีอาหารเป็นตัวเหตุนี่เราต้องพิจารณาอีกทีนี่เป็นชั้นละเอียดเข้าไปเราจะฉันมากฉันน้อยแค่ไหนในบรรดาอาหารที่ได้มาด้วยความชอบธรรมในหลักธุดงค์ของเราเรายังต้องพิจารณาซ้ำลงไปอีกทีแยกลงไปเป็นชั้นชั้นเพราะธรรมะมีหลายชั้นมีมอบให้เป็นอุบายวิธีของแต่ละท่านที่จะนำไปพิจารณาบางท่านก็อาจจะไม่ทราบก็ได้ฉะนั้นจึงได้อธิบายแยกแยะให้ฟังจากธุดงค์ที่เป็นหลักไว้แล้วเพื่อจะได้รู้จักวิธีพิจารณาและปฏิบัติต่อตนเองตามธรรมดาธาตุขันธ์เท่าที่เคยได้สังเกตและได้ฝึกฝนตนมาตามสมควรเมื่อธาตุขันธ์มีกำลังมากด้านธรรมะภายในใจรู้สึกจะไม่ค่อยสะดวกในเวลาบำเพ็ญถ้าธาตุขันธ์มีการบกพร่องในสิ่งเยียวยาคืออาหารจิตใจรู้สึกว่าคล่องแคล่วพอสมาธิก็สงบได้เร็วกว่าปกติเราพิจารณาทางด้านปัญญาก็รู้สึกว่าคล่องแคล่วไม่ค่อยอึดอัดฉะนั้นจึงได้พยายามปฏิบัติอย่างนั้นตลอดมานับแต่เริ่มออกปฏิบัติทีแรกไม่ค่อยจะได้อยู่ด้วยความสมบูรณ์พูนสุขในอาหารการขบฉันเท่าไหร่นะแม้จะมีจำนวนมากแต่ก็ยังต้องได้พยายามดัดแปลงตนเองตามวิธีที่ได้อธิบายผ่านมาเมื่อตะกี้นี้อยู่เสมอเพราะเคยเห็นผลได้ประโยชน์จากวิธีที่ทำอย่างที่หวานมาเป็นยังไงบ้างทางที่ถูกเราทำอะไรต้องสังเกตเสมอไม่สังเกตไม่ทราบผลอันแน่นอนส่วนบกพร่องหากเป็นส่วนละเอียดก็จะไม่ทราบจะทราบเพียงส่วนหยาบๆถ้าหากใช้ความสังเกตแล้วจะทราบทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดเสมอไปแล้วก็รู้จักวิธีจะแก้ไขดัดแปลง
ต่อกันได้โดยสะดวกเช่นเดียวกันทำแบบสุ่มเดาเห็นหมู่เป็นทำก็ทำไม่สังเกตอย่างนั้นผลไม่ค่อยจะปรากฏเป็นที่พึงพอใจเลยนะเนื่องจากขาดปัญญาคือการสังเกตตนเองในขณะที่ทำนักปฏิบัติเพื่อจะกำจัดกิเลสจริงๆต้องยอมเสียสละบ้างนั่นแหละเสียสละความสุขจากธาตุจากขันธ์แต่หวังความสุขทางด้านจิตใจจากธรรมะที่เราได้พยายามฝึกฝนอบรมเต็มสติกำลังความสามารถธรรมะจะค่อยปรากฏขึ้นที่ใจเป็นลำดับลำดับการทำความเพียรถือสติเป็นหลักสำคัญจิตจะสงบได้ได้ยินแต่ท่านเทศที่เห็นในแบบในตำราสมาธิคือความสงบใจตัวเราเองไม่เคยปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแม้แต่น้อยนี่ก็เรียกว่าเพียงเป็นข่าวเท่านั้นข่าวสมาธิข่าวปัญญาข่าววิมุตติทั้งๆที่เราก็ตั้งหน้าจะบำเพ็ญให้เรานี่เป็นตัวข่าวเองแต่ว่าข่าวของเรานั้นมันจะกลับตรงกันข้ามไปเยอะที่ไม่ปรากฏข่าวอันแท้จริงในหลักธรรมคือสมาธิปัญญาวิมุตติเนื่องจากข่าวของเราเป็นข่าวที่อ่อนแอข่าวที่ทำอะไรจับๆจดๆง่อนเงี้ยคอนเทนต์ข่าวไม่จริงทำไม่จริงนั่งสมาธิก็นั่งหลับเดินจงกรมก็เหมือนดังเดินธรรมดาก้าวขาไปก้าวขามาสติกับใจไม่ทราบรู้เรื่องกันหรือไม่ไม่รับหรอกปัญญาก็ได้ยินแก่ที่จะนำมาใครควรดูความผิดความถูกความเคลื่อนไหวของตนและจิตใจที่แสดงออกอยู่ตลอดเวลานี้แสดงไปทางไหนมากทางฝังสมกิเลสหรือทางแก้ไขถอดถอนกิเลสไม่ทราบเรื่องของกันเลยข่าวของเราชอบจะเป็นอย่างนี้มีแต่ข่าวความชุ่มชื้นวุ่นวายมีแต่ข่าวอิจฉาละอาใจมีแต่ข่าวความเกลียดคร้านลำคาญใจมีแต่ข่าวความโลภความโกรธความหลงเป็นเจ้าเรือนวาดภาพแสดงข่าวให้เราได้รับผลดีเสมอเสมอทั้งวันทั้งคืนดูมือนั่งผลจึงปรากฏแต่ความรุ่มร้อนความไม่สมหวังสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นเป็นข่าวของเราจึงปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่สมหวังไม่ถึงปรารถนาทั้งนั้นนั่งยืนเดินนอนเต็มแต่ข่าวไฟเผาหัวใจไม่มีข่าวน้ำดับไฟเพราะฉะนั้นสมาธิอันเป็นข่าวแห่งธรรมะคือความสงบใจจึงไม่ปรากฏปัญญาอันเป็นข่าวความเฉลียวฉลาดรอบคอบเพื่อถอดถอนสิ่งที่เป็นข่าวของเรามาดั้งเดิมนั้นจึงไม่มีทางจะปรากฏขึ้นมาได้เมื่อเป็นเช่นนั้นยิมุตความหลุดพ้นจากสิ่งที่เป
จมอยู่ภายในจิตใจจะมีทางหลุดพ้นได้อย่างไรแล้วข่าวทั้งสามคือทั้งสามคือสมาธิปัญญาวิมุตตินี้จะมีได้อย่างไรเมื่อมีแต่ข่าวความรกรุงรังเต็มจิตเต็มใจอยู่ภายในตัวของเราแล้วไม่มีเวลาเพิกถอนกันได้แม้แต่ขนาดนั้นเราจะหาข่าวมรรคผลนิพพานที่ไหนมีภายในตัวของเราไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้าต่อตาเราก็ตามจะสั่งสอนเราอยู่ทุกเวลาก็ตามก็เป็นแต่เพียงข่าวแห่งธรรมะเท่านั้นไม่ใช่ข่าวแห่งผู้สดับไม่ใช่ข่าวแห่งผู้ทำจริงเอาจริงไม่ใช่ข่าวแห่งผู้พยายามถอดถอนตนเองด้วยความภาคเพียรความอดความทนแต่แม้พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเราก็คงเป็นข่าวเช่นเดิมอยู่อย่างที่เป็นอยู่ณบัดนี้วันนี้ก็เป็นข่าวอย่างนี้อยู่วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นข่าวอย่างนี้ตลอดไปมีแต่ข่าวเช่นนี้เสริมตัวไปเป็นลำดับข่าวสมาธิข่าวปัญญาข่าววิมุตติจะมีหน้าที่ไหนข่าวผู้ที่จะมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติต้องเป็นข่าวของภูมิฉันทะวิริยะอิตตะวิมังสาฝังอยู่ที่ใจไม่ยอมถอดถอนนี่แหละจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดตู้สมาธิตู้ปัญญาตู้วิมุตติขึ้นที่จิตใจอันเป็นที่ฝังอยู่แห่งกิเลสทั้งหลายในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยเราต้องพยายามสอบถามตัวของเราว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อใครอยู่ล่ะนี่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรบ้างหรือเราเชื่อเราถ้าเราเชื่อเราเวลานี้ความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรบ้างต้องเอามาเทียบเคียงกันความรู้สึกของเราเวลานี้หนักไปทางความภาคเพียรหรือขี้เกียจหนักไปในความเข้มแข็งหรืออ่อนแอหนักไปทางสั่งสมกิเลสทั้งวันทั้งคืนหรือหนักไปในทางถอดถอนกิเลสตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราต้องนำมาทดสอบตัวเองเสมอเราจะทราบได้ว่าเราเชื่อทางไหนเนี่ยแล้วก็จะมีทางแก้ไขกันไปหากมีการทดสอบแล้วอย่างนี้ต้องเห็นข้อเท็จรู้รู้เห็นข้อเท็จจริงของตนโดยแน่นอนยังและจะมีทางแก้ไขตนต่อไปได้ในกายเป็นโมฆะบุรุษดีในเทศแห่งภาคกาสวพัทคือนักบวชอย่าให้สิ่งปลอมแปลงนั้นเข้ามาแฝงอยู่ในเพศนี้จะเป็นเพศที่ปลอมแปลงพระที่ปลอมก็ตามหลักธรรมก็เหมือนอย่างที่กล่าวมานี่แหละพระที่จริงก็ดำเนินตามหลักอิทธิบาททั้งสี่เชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ชีพเพื่อหลักธรรมด้วยอิทธิบาททั้งสี่เป็นเครื่องหนุนหลังนี่จะเป็นพระที่จริงเป็นลำดับลำดับไปนับตั้งแต่ประโยชน์ประโยคเริ่มแรกจนถึงประโยคสุดท้ายจากกลายเป็นพระที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างเต็มที่ภายในองค์ของพระ
อันจอมปลอมเราพิสูจน์พระของเรามอบให้ทุกๆท่านนำไปพิสูจน์ตนเองอย่าให้คนอื่นพิสูจน์ให้เพราะไม่ใช่หลักวินัยเป็นหลักธรรมแล้วแต่อุบายวิธีของตัวเองจะหาวิธีแก้ไขตนเองหรือสอบถามตนเองให้รู้ข้อเท็จจริงของตัวเท่านั้นเราเป็นพระประเภทไหนอยู่แล้วปลอมมากปลอมน้อยเท่าไหร่ถ้าปลอมถึง 100% หรือ 95% 80% หรือ 70% เรามีความจริงอยู่ในพระของเรานี้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าจริงๆด้วยอะไรถ้าปลอมด้วยอะไรต้องให้ทราบทั้งสาเหตุที่ปลอมทั้งสาเหตุที่จริงมากจริงน้อยปลอมมากปลอมน้อยจะได้ส่งเสริมสิ่งที่จริงนั้นให้มีกำลังมากขึ้นและจะได้ชำระแก้ไขสิ่งที่ปลอมนั้นให้ลดความปลอมลงไปเป็นลำดับๆจนความปลอมนั้นไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่เหลือคือความบริสุทธิ์ล้วนๆ 100% พร้อมมากก็ทุกข์มากภายในใจพร้อมน้อยทุกข์น้อยสิ่งที่พร้อมนั่นแหละคือสิ่งที่ให้ทุกข์แก่ใจของเราเพราะไม่ใช่ธรรมชาติอันจริงซึ่งพอจะให้คุณกับตนเองโดยสมบูรณ์ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ชำระสิ่งที่ปลอมแปลงอันแฝงอยู่ภายในจิตใจนี้ให้หมดไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญามีอิทธิบาททั้งสี่เป็นเครื่องสนับสนุนให้หลุดพ้นจากแหล่งแห่งความปลอมดังที่กล่าวมานี้ถึงฝั่งฝากโพนคือทำทั้งแผ่นหรือจะเรียกพระนิพพานก็มีอะไรจะขัดแย้งกันเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วจะเรียกหรือไม่เรียกก็ไม่มีอะไรจะเป็นปัญหาเพราะสิ่งที่เป็นปัญหาได้แก้ไขให้ลุล่วงไปหมดแล้วหรือแต่ธรรมชาติที่จริงจริงต่อจริงจริงไม่มีอะไรถกเถียงกันถ้าจริงบ้างปลอมบ้างเถียงกันวันยั่งคำให้ทุกทุกท่านนำไปพิสูจน์ตนเองนอนใจการนอนใจนี่ก็เท่ากับการนอนตายนั่นการเกิดการตายอย่าถือว่าเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องใครความนอนใจคือใครก็คือเราถ้าเรานอนใจก็เท่ากับเรานอนตายไม่มีวันตื่นไม่มีวันพ้นความตายใครเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีพอที่จะกระหยิ่งยิ้มย่องรื่นเริงมันถึงมันถึงไปด้วยแม้แต่สัตว์เขาก็ไม่ต้องการเหตุใดเราเป็นมนุษย์และยิ่งเป็นพระโดยซ้ำจะไปนอนใจด้วยดีๆกับความตายหรือนอนตายอยู่ด้วยความประมาทนอนใจอันนี้ไม่ใช่ทางของลูกศิษย์พระถาคตผู้เห็นภัยในวัฏฏะคือความหมุนเวียนความหมุนเวียนก็คือหมุนตายหมุนเกิดนี่เองเราทราบหรือไม่ว่าก่อนที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์จนถึงกับเป็นพระนี้เราเกิดเราสงสัยที่ไหนเรื่องความเกิดตัวของเราเป็นผู้เกิดให้เห็นประจักษ์อยู่นี้ผู้ตายก็คือตัวของเราที่ยังเป็นอยู่นี่แหละเปลี่ยนจากเป็นอยู่นี้ก็เรียกว่าคนตายเมื่อเป็นที่นั่นความตายความเกิดเราจะสงสัยไปที่ไหนเพราะตัวเราเป็นผู้เกิดตัวเราเป็นผู้ตายอยู่แล้ว
แล้วความเกิดความตายนี้เป็นเรื่องกองทุกข์ทั้งหมดไม่มีเงื่อนใดที่พระพุทธเจ้าจะทรงสรรเสริญเพราะฉะนั้นท่านจึงย้ำลงด้วยหลักธรรมว่าทุกขังนัตถิอชาตัสสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายอะไรที่ทำให้เกิดให้ตายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะใจดวงเดียวนี่แหละเป็นผู้ท่องเที่ยวมาอยู่หยิบโน้นฉวยนี้ตามอัตภาพต่างๆด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วการหยิบฉวยอัตภาพมาแต่ละร่างละร่างจึงไม่สม่ำเสมอสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนเป็นไปได้หลายภพหลายชาติเรื่องความสุขความทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นลำดับหนึ่งจากจิตดวงนี้ที่มีความเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่เสมอด้วยความรู้สึกต่างกับกิริยาหมุนไปทางดีบ้างเชื่อบ้างหมุนอยู่อย่างนั้นบัดนี้ก็เป็นอยู่ภายในใจถ้าหากเรามีสติปัญญาสังเกตดูเรื่องความเคลื่อนไหวของเขาไม่ใช่จะโดดออกจากนี้แล้วไปตายจึงจะถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวแต่มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตของแต่บุคคลหรือสัตว์แต่ละหลายแล้วความคิดความปรุงความชอบความรักความเกลียดความชังล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องความเคลื่อนไหวของใจและเป็นสื่อที่จะให้จิตใจติดในสิ่งที่ชอบและเกลียดเหล่านั้นได้เท่ากันจึงสอนให้อบรมคุณงามความดีเวลาจะตายให้ระลึกถึงธรรมะจะได้เป็นที่ยึดของใจนั่นอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ชั่วช้าลามกจิตใจจะไปติดในสิ่งนั้นนั่นเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้จิตติดได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก่อนจะไม่จัดว่าความเคลื่อนไหวของจิตมีอยู่อย่างไรก่อนจะไปเกิดในภพใดภพใดจิตมีความเคลื่อนไหวในตัวอยู่แล้วตั้งหน้าที่จะไปอยู่แล้ววิชาจับจิตอุบายจับจิตวิชาจับจิตคือธรรมะของพระพุทธเจ้าอุบายจับจิตก็คือปัญญาที่เรานำจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้เพราะจิตเป็นธรรมชาติลึกลับหาสิ่งใดมาตามแก้ไขหรือตามไม่ทันนอกจากจะเอาหลักธรรมะมาตามหลังที่เราภาวนากันนี่เป็นวิธีตามร่องรอยของจิตให้รู้จิตอยู่จิตรวมให้รู้จิตสงบไม่สงบให้รู้จิตส่งไปมากไปน้อยส่งไปกับอารมณ์อะไรดีใจหรือเสียใจมากน้อยแค่ไหนพยายามตามจิตให้รู้ด้วยอุบายวิธีภาวนาจนมีความสามารถอาจรู้ได้ถึงขั้นละเอียดกิริยาละเอียดของจิตและสามารถระงับดับได้หมดในความพยายามประเภทใดๆที่แสดงออกมาจากจิตจนกลายเป็นจิตที่หายพยศปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ประจักษ์ใจนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ผ่านพ้นความเกิดแก่เจ็บตายเสียได้อดีตอนาคตจะไม่มีกับจิตดวงนั้นและไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตเสียใจดีใจเพราะอดีตอนาคตเพราะปรากฏตัวด้วยความสมบูรณ์อยู่แล้วในปัจจุบันคือความบริสุทธิ์นี่การปฏิบัติธรรมะหากตั้งใจปฏิบัติจริงๆจะไม่ไปจุดไหนนอกจากจะมาจุดนี้เท่านั้นการตัดภพตัดชาติไม่ได้เหมือนอย่างเขาตัดท่อนไม้ท่อนปูแต่ตัดด้วยหลักธรรมะตัดด้วยความภาคความเพียรความอดความทนความสละเป็นสละตายชีวิตนี้เป็นของมีคุณค่าสำหรับท่านผู้ปฏิบัติธรรมะด้วยความสนใจแต่เป็นโมฆะสำหรับคนประมาท
ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยตายทิ้งเปล่าๆเราจะเอาทางไหนเลือกเต้นตัวในเวลานี้จะเอาแบบเป็นโมฆะตายทิ้งเปล่าๆหรือจะเอาแบบมีคุณค่าในชีวิตเพราะเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อความเพียรจนสามารถทำจิตให้หลุดพ้นไปได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญซึ่งจัดว่าเป็นจิตที่มีคุณค่าเหนือสิ่งใดๆในโลกโปรดพากันเลือกเป็นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่างนอนใจทางโมฆะก็อธิบายให้ฟังแล้วทางที่มีคุณค่าก็อธิบายให้เราให้ฟังแล้วมอบให้เป็นหน้าที่ของทุกท่านทุกท่านนำไปปรับปรุงแก้ไขเลือกเป็นตนเองจะไปทางไหนตัดสินใจตั้งแต่บัดนี้ลมหายใจมีเพียงเข้ากับออกถ้าขาดเสียเงินใดเงินหนึ่งแล้วเขาเรียกคนตายด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าพระไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าสัตว์ตัวใดจึงไม่ควรจะนอนใจกับลมหายใจเพียงเท่านี้ตามแสดงธรรมก็เห็นสมควรอยู่แล้วหยุดเพียงเท่านี้